ีครับผมนายสรายุทธชานครครูโรงเรียนบ้านหาดพระดอนภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1ปฏิบัติหน้าที่สอนและเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคสมัยนี้นะครับเป็นยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีประเทศไทยเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่จำเป็นจะต้องสร้างเทคโนโลยีแล้วก็สร้างนวัตกรรมเพื่อมาอำนวยความสะดวกนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะซื้อเทคโนโลยีหรือว่านำเข้าเทคโนโลยีหรือว่านำเข้านวัตกรรมต่างๆที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับเราแต่ปัจจุบันนี้นะครับเราจะต้องมีพัฒนาการขึ้นให้ประเทศของเรานั้นก้าวข้ามผ่านกับดักรายได้ปานกลางหรือว่า middle income trap นะครับให้ประเทศไทยของเราเนี่ยพัฒนาไปนะครับจากประเทศที่กำลังพัฒนาสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งตัวชี้วัดของการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือประชาชนประชากรนั้นสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมและใช้นวัตกรรมนั้นเพื่อความอยู่รอดความอยู่ดีกินดีของคนในประเทศและมี GDP หรือรายได้ที่สูงขึ้นนั่นเองครับเราจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่เริ่มจากการสร้างต้นกล้าต้นเล็กๆนั่นคือนักเรียนให้มีต้นทุนทางความคิดที่เป็นนักเทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักนวัตกรรมการคำนวณหรือ computational thinking นั้นเป็นกระบวนการคิดที่เป็นระบบเป็นระเบียบซึ่งสอดคล้องอย่างลงตัวกับการคิดและธรรมชาติของชาววิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งการบูรณาการในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนนั้นรู้สึกว่าสนุกและเพลิดเพลินกับการเรียนชอบกับการเรียนชอบวิทยาศาสตร์ทำให้มีบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพในอนาคตเนี่ยมากขึ้นด้วยปัจจุบันเป็นโลกแห่งดิจิตอลเป็นฐานของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการแพทย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆล้วนแล้วแต่ใช้ดิจิตอลเพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องอยู่ภายใต้การทำงานของดิจิตอลและเครือข่ายเทคโนโลยีทั้งสิ้นเราจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีในทางที่เกิดประโยชน์โดยเฉพาะการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่ออำนวยความสะดวกตามความต้องการของเราครับประเทศไทยต้องเดินหน้าด้วยกำลังคนในยุคดิจิตอลวิธีการคำนวณเป็นวิชาพื้นฐานแห่งชีวิตเป็นทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพเราจึงจำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาให้ผู้เรียนนั้นคิดเป็นสร้างนวัตกรรมเป็นรู้จักการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายมีวิธีการอย่างหลากหลายในการแก้ปัญหาด้วยความสร้างสรรค์อีกทั้งยังจะต้องใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการแก้ปัญหารวมถึงการรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีเพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่11และประเทศไทย 4.0 คุณภาพในการทำงานของคนเราแต่ละคนต่างกันที่กระบวนการครับคนที่มีกระบวนการคิดที่ละเอียดละออคนที่มีกระบวนการในการทำงานย่อมได้งานที่มีคุณภาพสามารถทำงานนั้นไปต่อยอดและส่งเสริมการทำงานของผู้อื่นได้ครับเราจะร่วมกันสร้างเยาวชนและประชาชนที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อประเทศไทยได้